ดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดู All New Isuzu D-Max Spark 3.0 นะครับแปลงหน้าเป็นตัวท็อปนะครับจากตัวธรรมดานะครับเกรด Spark แต่งด้านหน้าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ Daylight นะครับกระจังหน้าเป็นชุดโครเมียมเลยนะครับแต่งเสริมไฟเลี้ยวพร้อมไฟตัดหมอกนะครับส่วนด้านข้างเป็นเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเกรดสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าแปลงหน้านะครับแปลงหน้าเป็นตัวท็อปนะครับด้านข้างก็จะเป็นแต่งชุดหุ้มมือจับประตูรถนะครับพร้อมคิ้วกันสาดที่กระจกนะครับทรงเดิมอย่างเดิมหมดนะครับแปลงเฉพาะด้านหน้านะครับตัวนี้ด้านท้ายแต่งให้รอแต่พร้อมใช้งานด้วยกันนะครับจากอิซูซุหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่คันนี้เน้นความแรงครับเครื่อง 3.0 ท้ายกระบะด้านกว้างเหมาะสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์หรือใช้งานบรรทุกนะครับเป็นหัวเดียวนะครับเครื่อง 3,000 นะครับตัวนี้เน้นแรงนะครับเต็มหนักๆกันเลยครับตัวนี้ตัวสีขาว Spark 3.0 โอเคครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับหากใครชอบสไตล์แปลงหน้านะครับแปลงหน้าตัวเตี้ยตัวท็อปนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวเป็นแปลงหน้าเป็นตัวยกสูงนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกด Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนแปลงแบบไหนเต็งแบบไหนกลับมาให้ดูได้ชมกันอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ